จครับสวัสดีครับน้องเกรซพัสสิตาครับครับฮัลโหลครับได้ยินพี่ไหมครับได้ยินค่ะครับน้องเกรซอยู่กับพี่แจ็คในไลฟ์สดของ daradaily.com นะครับวันนี้วันที่2เมษายนถูกต้องไหมฮะแต่อยากถามก่อนว่าเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาได้ยังไงครับเป็นเดือนที่ทุกคนต้องเผชิญภาวะโควิด -19 เป็นไงบ้างครับชีวิตในช่วงที่ผ่านมาของเดือนมีนาคมของน้องเกรซฮะก็น่าจะคล้ายๆกันกับทุกคนละค่ะเราก็แบบว่ามีการทำ social distancing กันนิดนึงอะไรครับก็อยู่บ้านช่วยชาติค่ะครับเดี๋ยวไม่ต้องเกรงก่อนที่จะไปคุยเรื่องละครพี่ทราบว่าเกรซไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 มาค่ะเพื่อจะได้นำความรู้เนี่ยไปคือทราบว่าเกรซทำงานมูลนิธินะครับแล้วก็จะได้ความรู้เนี่ยไปเผยแพร่เกี่ยวกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยฮะไปอบรมยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยจริงๆก็ข้อมูลตอนนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะออกมาสู่ประชาชนให้ได้รู้มากขึ้นแล้วนะคะเกี่ยวกับแบบสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าระยะฟักตัวของเชื้อวิธีการแพร่เชื้อทางไหนบ้างวิธีการแบบว่าดูแลตัวเองออกจากคนอื่นหรือว่าวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวนี้มากกว่าค่ะที่เกรซทราบมาครับเราไปอบรมนี่ตอนนี้เราได้ลงพื้นที่ชุมชนไปเผยแพร่หรือยังฮะตอนนี้ก็จริงๆแล้วจะเป็นการเผยแพร่แบบว่าออกทางแบบออนไลน์มากกว่าอะไรค่ะเราจะประชาสัมพันธ์ลงในกลุ่มไลน์ต่างๆที่เรามีว่าในกลุ่มแฟนคลับที่เป็นไลน์ออฟฟิเชียลอยู่เหมือนเป็นการตายแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟแบบว่าคนทั่วไปนิดนึงในการออกพื้นที่ก็ยังถือว่าเสี่ยงเพราะว่าเราก็จะไปเจอคนเยอะๆเหมือนกันครับครับมีความรู้ด้านไหนฮะที่เกรซได้แจ้งผ่านออนไลน์ไปกับชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาไวรัสเรื่องของการล้างสุขอนามัยอะไรอย่างนี้เลยฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะเกรซจะย้ำเรื่องการล้างมือให้ถูกต้องถ้าเป็นส่วนใหญ่ว่าบางทีเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยหมายถึงว่าร่างกายการที่จากอนามัยเดียวอ่ะมันไม่ได้ช่วยเราในการป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญจะให้มุ่งการล้างเอาให้เป็นสะอาดนะครับครับฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงพอเราเผยแพร่ข้อมูลออกไปชาวบ้านจริงๆอ่ะทำแบบเหมือนเป็นเหมือนเขียนใส่สไลด์ในไอแพดไว้อะค่ะครับให้อยากให้ทุกคนแบบว่าอ่านสไลด์เนี้ยแล้วก็เข้าใจเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะแบบจะวาดรูปการ์ตูนหรือว่าจะเขียนเป็นคำๆเหมือนแบบว่าออกแนวแบบว่า mind mapping ให้เขาอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายรวมถึงแบบว่าเด็กๆอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะเหมือนกันครับก็คือเน้นเรื่องของสุขอนามัยเบื้องต้นใช่ค่ะเน้นแบบว่าเอาให้ตัวเราเองปลอดภัยที่สุดแล้วก็เรื่อง social distancing ค่ะใช่ค่ะครับโอเคมาที่เรื่องละครหน่อยตอนนี้เกรซละครออนไป 3-4 ตอน3ตอนใช่ไหมฮะตะวันออกครับเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กก็ฟีดแบ็กดีเหมือนกันนะคะคือว่าคนก็จะบอกคู่เราน่ารักคือเป็นคู่ที่แบบว่าคอยเบรกความเครียดจากคู่รุ่นพี่คู่ใหญ่ๆค่ะครับคือเลยค่ะจริงๆก็เหมือนเจอเกรซพลมาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือมาคู่กันเต็มตัวอะไรเงี้ยเข้าใจว่าชอบเหมือนจับให้เราจิ้นกับเกรซพลอะไรนะคะเหมือนช่องจับให้เราจิ้นกับเกรซพลอะไรใช่ไหมจิ้นไหมก็อุ๊ยก็ถ้าเป็นแนวคาแรคเตอร์ของสองคนน่ะเกรซว่ามันก็น่าจิ้นอยู่นะคะคือมันเป็นความสนุกความสดใสของตัวละครที่แบบเป็นความรักกันที่เกิดจากคำว่าเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานกันแบบทำงานกันในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็รักกันโดยไม่รู้ตัวค่ะครับจริงงานช่วงนี้ที่ถ่ายอยู่แต่ว่าพักไว้มีเยอะไหมของเกรซตัวนี้ตอนนี้ค่ะสองเรื่องค่ะที่เราเปิดกล้องเรื่องนึงแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่ทุกคนต้องหยุดครับมีคนเม้นมาว่าเกรซเนี่ยโอ้โหเล่นไม่เลือกบทตัวรองตัวร้ายละครเย็นละครหลังข่าวรับหมดจริงๆอ่ะจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะจริงๆเราก็มีการคัดกรองบทที่เราคิดว่ามันก็เหมาะกับเราเราคิดว่าเราเล่นได้แล้วก็
ก็ดีที่สุดสำหรับเราแล้วไม่ใช่เล่นไม่กับอะไรนะแต่ว่าเป็นแนวแต่ว่าเอ้ยเราสบายใจก็บทคาแรคเตอร์ดีอะไรเงี้ยค่ะก็พี่ติ๊กก็ช่วยกันดูคาแรคเตอร์แล้วก็ดูบทก่อนที่จะรับอยู่แล้วละครแก๊สคือจันทร์อังคารใช่ไหมฮะตะวันอับดาวพุธพฤหัสพุธพฤหัสครับครับเรื่องหัวใจเป็นไงครับช่วงนี้หัวเกรดก็เรื่อยๆค่ะพี่แจ็คเหมือนเดิมเวลาพี่แจ็คถามพีพีหนูก็จะบอกว่าเหมือนเดิมปกติก็กับเขาก็เหมือนก็จะลงพื้นที่ในงานมูลที่กันบ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะไปหาทำงานที่ชอบครับช่วงนี้จริงๆได้ลงพื้นที่ไหมฮะในช่วงโควิด-19เนี่ยหรือว่าทำมูลที่งดกิจกรรมนี้ไปก่อนหรือไงฮะก็จะงดกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะเนื่องจากว่ามันต้องทำ social distancing นะคะแต่ว่าก็มีกิจกรรมที่เราจะสามารถไปร่วมได้อย่างเช่นเขากำลังจะทำเหมือนเป็นข้าวกล่องแจก500กล่องแต่ว่าเขาก็จะมีคิวอยู่เหมือนกันค่ะว่าเขาแจกวันไหนก็เกรซน่าจะไปร่วมแจกกับเขาวันเสาร์นี้ครับเราแจกแบบไหนฮะถึงจะไม่มีการชุมนุมกันขนาดนั้นอย่างแรกเนี่ยก็มองว่าต้องทำการคัดกรองคนที่จะมารับเข้ากล่องก่อนอย่างน้อยก็คือด้วยการตรวจวัดไข้นะคะวัดจากอุณหภูมิแล้วก็จะให้เขาป้องกันตัวเองด้วยการสวมแมสก์แล้วก็ก่อนที่จะมารับเข้ากล่องเนี่ยเราก็จะให้เขาล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์เตรียมไว้ค่ะส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการที่เราใส่แมสนี่แหละค่ะอาจจะแบบว่าใช้เฟสชิลก็ต้องดูหน้างานตามความเหมาะสมว่าเฮ้ยแอบแบบว่าถึงมือเลยไหมหรือว่ารับผ่านโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือมีบิ๊กเกสแล้วก็มีหวานใจไปกิจกรรมวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะไม่แน่ใจค่ะว่าพี่เขาจะไปไหนก็ดีค่ะก็ถือว่าได้ทำงานเพื่อสังคมร่วมกันที่ไหนฮะที่เราจะแจกวันที่มือที่เหรอฮะไม่ค่ะคืออาหารเนี่ยจะปรุงสุกไปจากมูลนิธิค่ะใส่กล่องไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวสถานที่เนี่ยเขาก็จะแจ้งอีกทีว่าจะเป็นที่ไหนอ๋อให้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปค่ะ ทุกวันนี้เวลาเราอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรบ้างครับเกรซกิจกรรมโอ้ยเกรซดูซีรีส์ถล่มทลายเลยค่ะพี่แจ็ค มันว่างจัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูตามเทรนด์หนึ่งซีว่าเขาแบบว่าฮิตซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างแล้วก็ไปตามดูย้อนหลังนั้นก็มีแบบว่าทำขนมมหาเป็นเบเกอรี่เล็กๆน้อยๆกับคุณแม่เอาไปแบบให้กำลังใจพี่ๆที่เป็นบุคลากรแค่ตามต่างที่เราต่างครับแล้วนี่อยากให้เกรซฝากละครแล้วก็พูดให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยเบื้องต้นเกี่ยวกับโควิดในทีนิดนึงครับค่ะก็ฝากละครก่อนเลยแล้วกันนะคะตะวันอับดาวนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นนะคะออนแอร์ทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเวลา20:30ทางช่อง7ทีมานะคะก็ขอฝากคู่เกรซด้วยจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แบบว่าคนดูจะต้องชอบในคาแรคเตอร์ของก็อยากจะฝากถึงสุขอนามัยที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะทำแล้วก็เกรซเชื่อว่าทำได้มากกว่าการที่แบบทุกคนจะมานั่งหันไหนใส่กันนะคะคือการแบบล้างมือให้สะอาดล้างมือให้ถูกวิธีคือจริงๆมันง่ายมากนะคะครับถ้าว่าสำหรับเกรซเนี่ยเกรซจะแนะนำให้ล้างมือโดยการใช้สบู่ถ้าก่อนที่จะใช้แอลกอฮอล์แต่ว่าก็ไม่หมายความว่าการใช้แอลกอฮอล์จะไม่ดีถูกไหมคะมันเป็นการประหยัดขั้นตอนในสถานการณ์ที่เราไม่ได้มีสบู่ไม่ได้มีอ่างล้างหน้าแอลกอฮอล์ก็เป็นเหมือนทางลัดค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะฆ่าเชื้อในขณะที่มันแห้งแล้วนึกออกไหมครับนิดนึงเดี๋ยวขั้นตอนล้างมือเดี๋ยวโชว์หน่อยว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างสั้นๆเท่าที่โชว์ได้จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเขาแนะนำว่าให้ล้างมือเป็นเพลงให้ร้องเพลง เป็นช้าๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบง่ายๆทุกคนร้องได้เด็กๆก็ร้องได้ก็เป็นเพลง Happy Birthday ใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่ต้องร้องเร็วมากแล้วก็เน้นให้แบบว่าท่าครบเลยค่ะก็จะเป็นการล้างมือถูฟังเข้าด้วยกันแต่ว่าตอนแรกก็คือเปิดน้ำผ่านมือไปก่อนสักระยะหนึ่งกดสบู่ถูหลังมือหน้ามือต้องเปลี่ยนนี้หน่อยข้อมืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ล้างบ่อยๆหาย
ดูได้เดี๋ยวนี้ก็คือก็มีหลายคนทำคลิปออกมาก็ทำให้เราแบบว่าเข้าใจมากขึ้นก็แนะนำว่าให้ล้างมือบ่อยๆล้างจนเปื่อยเป็นไปข้างโอเคขอบคุณเกสมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ